บิ๊กเป้เชื่อมาริโอพร้อมพาเมืองทองสร้างเซอร์ไพรส์ทุกถ้วยซีซั่นนี้บิ๊กเป้โรนัลดิซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทัพกิเลนพยองก่อนลุยศึกไทยลีก 2022-2023 โดยหวังสานต่อฟอร์มจากซีซั่นก่อนเชื่อมั่นศักยภาพผู้เล่นปีนี้ทดแทนกันได้ดีกว่าปีก่อนพร้อมหวังลึกๆจะสร้างเซอร์ไพรส์ในทุกรายการของฤดูกาลนี้โรนัลดิซื่อวาจากล่าวว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเราจบในอันดับที่4เราจึงหวังจะสานต่อความสำเร็จที่ได้จากปีที่แล้วจุดไหนที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ก็มีการพูดคุยกับมาริโอมาโดยตลอดมันจึงเป็นที่มาของ5นักเตะใหม่ทั้งกวินธรรมสัจจานันท์จะกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพในแดนรับของเรารวมไปถึงแบ็คซ้ายโรนันเปแมนลูกครึ่งไทยนีเทแลนด์ฮงซองบุกเซนเตอร์ดาวรุ่งจากเจจูยูไนเต็ดในสัญญายืมตัวรวมไปถึงการมาของเอกนิตปัญญาที่เป็นนักเตะที่พร้อมจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตของทีมชาติไทยและเอริกโจฮานารวมกับนักเตะทั้งหมดเราเชื่อมั่นว่าทีมมีขนาดที่แข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากทุกคนสามารถทดแทนกันได้บิ๊กเป้ยังกล่าวต่อถึงเป้าหมายของทีมในซีซั่นนี้ว่าเราเชื่อมั่นว่าปีนี้จะสามารถสร้างความตื่นเต้นและท้าทายกับทุกตำแหน่งแชมป์ในทุกรายการเราจะเล่นเพื่อให้แฟนบอลประทับใจสมกับที่เขาทุ่มเทเวลาและแรงสนับสนุนให้รวมไปถึงผู้สนับสนุนทั้งรายเก่าและใหม่มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายทีมงานโค้ชมาริโอรวมถึงนักเตะเองที่จะเผชิญกับความคาดหวังแบบนี้ทั้งนี้ผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกล่าวปิดท้ายว่าผมเชื่อว่าเราจะสร้างความตื่นเต้นได้แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวทีมไหนในไทยลีกแอบหวังลึกๆว่าปีนี้โค้ชมาริโอกับลูกทีมจะสร้างเซอร์ไพรส์ในไทยลีกและบอลถ้วยได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของเมืองทองยูไนเต็ดจะมีคิวออกเยือนถิ่นราชันมังกรราชบุรี FC ในวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา18 นาฬิกา